สวัสดีครับพบกับผมสถาพรเกื้อสกุลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารเป็นความเคลื่อนไหวของอิหร่านมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครับเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ปรากฏว่ารูฮอลลอแซมนักข่าวและก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองของอิหร่านถูกแขวนคอหลังจากที่ศาลสูงสุดของอิหร่านนั้นยืนยันตามคำตัดสินข้างต้นในการประหารชีวิตของเขานะครับเนื่องจากว่ารูฮอลลอแซมนั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อประเทศชาติเนื่องจากว่าเขาเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ขอลี้ภัยทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปเปิดช่องทางออนไลน์เนี่ยครับเป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านออนไลน์ผ่านเทเลแกรมในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงปลุกระดมให้ชาวอิหร่านนั้นติดอาวุธแล้วก็ลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลนอกจากนั้นเขายังถูกกล่าวหาว่าจารกรรมข้อมูลให้กับทางด้านฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในภูมิภาคอาหรับนะครับแล้วก็ยังมีข้อหาว่าเขาเป็นตัวประสานงานร่วมกับประเทศคู่อริอย่างสหรัฐอเมริกากระทำตัวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนอกจากนั้นรูฮอลลอแซมยังถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาไปกระตุ้นยุยงให้เกิดความรุนแรงช่วงประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2560กับปี2561รูฮอลลอแซมนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ขอลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าเมื่อปลายปี2562ก็หายตัวไปหลังจากที่เขาแจ้งกับครอบครัวว่าจะเดินทางไปอิรักแต่ท้ายที่สุดเนี่ยครับก็เป็นข่าวว่าไปโผล่อยู่ที่อิหร่านแล้วก็ถูกจับกุมตัวและถูกตัดสินโทษนั่นก็คือประหารชีวิตด้วยการแขวนคอและถูกสำเร็จโทษไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองการแขวนคอรูฮอลลอแซมสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศในสหภาพยุโรปนะครับรวมถึง Amnesty International และสมาคมผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือว่า RSF รวมถึงกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยครับก็กล่าวหาว่าการลงโทษด้วยการแขวนคอนั้นเนี่ยนะครับมันโหดร้ายเกินไปนะครับและบอกว่าทางการอิหร่านทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่เป็นการลงโทษผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองดังนั้นเขาควรที่จะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะเห็นต่างทางการเมืองนี่คือความคิดเห็นของทางด้านสหภาพยุโรปนะครับล่าสุดครับปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวในการที่จะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นมากยิ่งขึ้น4ชาติในยุโรปประกอบไปด้วยฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็เยอรมนีรวมถึงออสเตรียได้ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้านธุรกิจในกรุงเตหะรานของอิหร่านเพื่อแสดงออกความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พูดง่ายๆก็เป็นการประท้วงนั่นแหละนะครับหรือว่าเป็นการบอยคอตอิหร่านจากการกระทำที่เรียกว่าเด็ดขาดนั่นก็คือสั่งแขวนคอคนที่พยายามปลุกปั่นให้เกิดความยุ่งเหยิงในประเทศทำให้ความมั่นคงในประเทศนั้นเนี่ยนะครับสั่นคลอนนอกจากนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับว่าขณะนี้ศาลของอิหร่านก็มีคำพิพากษาลงโทษนายคามีนอามาดีซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอิหร่านลูกครึ่งอิหร่านอังกฤษเนี่ยนะครับถูกต้องโทษจำคุก9ปีแล้วก็ปรับเงินอีก600,000ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยราวๆ21ล้านบาทซึ่งนายคามีนอามาดีก็ถูกกล่าวหาว่าพยายามโค่นล้มรัฐบาลเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามข่าวของอิหร่านก็จะพบว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ทำผิดส่วนใหญ่ก็จะถูกลงโทษสถานหนักด้วยการเคี่ยนตีด้วยการแขวนคอแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่บอกว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นให้คนในประเทศนั้นเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาจับอาวุธแล้วต่อสู้กับรัฐบาลถือเป็นภัยต่อความมั่นคงนอกจากนั้นรูฮอลลอแซมยังโดนข้อหาว่าไปสมคบกับศัตรูหรือว่าอริอย่างสหรัฐอเมริกามีการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประเทศในสหภาพยุโรปที่ยกตัวอย่างมาก็คือว่าฝรั่งเศสดังนั้นเป็นการจารกรรมข้อมูลเป็นสายลับให้กับประเทศอื่นก็ถือว่าเป็นโทษหนักอยู่แล้วครั้งนี้เมื่อถูกจับได้นะครับรูฮอลลอแซมก็เลยถูก
ขวนคอนะครับนี่เป็นโทษประหารชีวิตแต่ว่านี่แหละครับประเทศที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นประชาธิปไตยประเทศที่ว่าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวแต่ตัวเองจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวดังกล่าวด้วยหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าถ้าจากการข่าวก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสน่าจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของรูฮันลอสแซมจนถึงขนาดที่ให้ไปพำนักพักอาศัยหรือว่าลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสดังนั้นนี่คือความเด็ดขาดของกฎหมายของอิหร่านนะครับที่หากใครก็ตามทำให้ความมั่นคงของประเทศนั้นสั่นคลอนความมั่นคงของประเทศนั้นเนี่ยนะครับตกอยู่ในภาวะวิกฤตท้ายที่สุดเนี่ยนะครับศาลก็ต้องตัดสินขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือว่าตัดสินประหารชีวิตเพื่อไม่ให้มีใครหรือว่าคนอื่นนั้นเนี่ยได้กระทำตามแบบอย่างที่คนเหล่านี้ได้ก่อเอาไว้ก่อนหน้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ความเคลื่อนไหวที่เวลานี้ต้องบอกว่าในส่วนของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานั้นก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีเรื่องของระเบิดเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถือสัญชาติของสิงคโปร์บรรทุกน้ำมันกว่า 600,000 ตันเนี่ยนะครับออกจากท่าเรือในเมืองเจสดาของซาอุดีอาระเบียวิ่งออกไปไม่นานปรากฏว่าถูกโจมตีจนเพลิงลุกไหม้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าบรรทุกน้ำมันราว 600,000 ตันขออภัยนะครับราว 60,000 ตันนะครับราว 60,000 ตันแล้วก็ถูกโจมตีโชคดีนะครับลูกเรือ20กว่าชีวิตไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเรือก็ได้รับความเสียหายซึ่งเวลานี้ก็ต้องไปตรวจสอบเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกรณีความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหรือไม่หรือว่ามีใครคิดจะเอาคืนว่าซาอุดีอาระเบียนั้นก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้มองข้ามไม่ได้ถึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องต่อกันนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ